เป็นคนตระหนักที่เหนียวนะอย่างเวลาคนเขาทางที่อากุศลกรรมของเราเนี่ยชาวนาจิตดวงที่หนึ่งให้ผลแก่เราเนี่ยคนเขาเนินทาเราคนเขาก็ไม่ชอบเราคนเขาไม่อยากจะช่วยเหลือเราเราเองก็เพราะว่าเราอยู่กับอากุศลจิตใจเราเนี่ยไม่สะอาดพอทำไมไม่สะอาดพอก็โรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเราเราก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจก็มีปัญหาในครอบครัวมีความไม่สบายใจตลอดอันนี้คือชาวนะดวงที่หนึ่งนี่หายปวดแก่ผู้นั้นหลายอย่างนี้ก็เอาได้แต่เรื่องชาวนะนี้ ถ้าจะพูดถึงก็มันมีมากเหลือเกินนั่นแหละทีนี้ยายเอาคร่าวๆไปก่อนใช่ไหมปุริมาอากุศลธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังอากุศลานังธรรมานังอาเสวนะปัจจินะปัจจโยอากุศลชาวนะที่เกิดขึ้นข้างหน้านั่นแหละก็ช่วยอุปการะให้ชาวนะอากุศลจิตเกิดขึ้นที่หลังโดยอาเสวนะปัจจัยท่านได้พูดเมื่อกี้นี้แหละเราทำตามอากุศลก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอากุศลชาวนะดวงที่หนึ่งก็ส่งเสริมให้ดวงที่สองที่สองก็ส่งเสริมให้ดวงที่สามดวงที่สามก็ส่งเสริมดวงที่สี่ดวงที่สี่ก็ส่งเสริมดวงที่ห้าดวงที่ห้าส่งเสริมดวงที่หกชาวนะดวงที่หกก็ส่งเสริมดวงที่เจ็ดนี่ให้มีกำลังมากขึ้นเวลามีกำลังมากขึ้นเท่าไหร่ก็ให้ผลแก่เรามากขึ้นแค่นั้นไม่มีโอกาสจะให้ผลชาตินี้กับชาติหน้าอันนี้เกี่ยวกับอากุศลกับที่นี้กุศลก็เป็นเหตุกุศลก็เป็นผลแล้วก็อากุศลก็เป็นเหตุอากุศลก็เป็นผลมีแต่นามนามธรรมใช่ไหมนามธรรมไม่มีรูปในนี้ไม่มีนามธรรมแล้วก็ข้อสุดท้ายกราบปุริมากิริยาบยากดาธรรมาปัจฉิมานังปัจฉิมานังกิริยาบยากดานังธรรมานังอาเสวนะปัจจินะปัจจโยอันนี้สำหรับพระอรหันต์กิริยาจิตกับพระอรหันต์ที่นี้ปุริมากิริยาอภยากตาธรรมะไม่ใช่อภยากตาธรรมะเฉยๆนะถ้าอภยากตาธรรมะเฉยๆนี่ได้ทางกิริยาจิตได้ทางวิบากจิตได้ทางรูปได้ทางนิพพานทีนี้ว่ากิริยาอภยากตาตูที่ว่ากิริยาเอาเฉพาะกิริยาจิตเฉยๆเวลากิริยาจิตเฉยๆก็จิตของพระอรหันต์พระจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองกิริยาชาวนะจิตของพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นข้างหน้านี่แหละช่วยอุปการะให้กิริยาชาวนะจิตที่เกิดที่หลังโดยอาเสวนะปัจจัยก็มีกำลังมากขึ้นถ้าสรุปแล้วก็กุศลอากุศลและกิริยาจิตนามธรรมทั้งหลายนั้นก็เป็นเหตุแล้วก็กุศลอกุศลเนี่ยกิริยาจิตชาวนาจิตทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นผลก็นามเป็นเหตุนามเป็นผลที่เราศึกษาเมื่อกี้นี้ปัจจัยชาติปัจจัยก็นามเป็นเหตุรูปเป็นผลจำไหมทีนี้นามเป็นเหตุนามเป็นผลเราได้ศึกษาไปแต่ทีนี้เรื่องอาเสวนปัจจัยก็ขอคงไม่มีปัญหานะพอเราได้ศึกษานะครับปัจจัยไปแล้วก็ต่อไปอยากจะไปศึกษาเกี่ยวกับกรรมปัจจัยกรรมปัจจัยนี้เรามีอะไรหลายอย่างจะต้องศึกษานะตอนเมื่อปริเชตที่5อาตมาเคยแสดงไปแล้วเรื่องกรรม16ประการตามละเอียดแต่ทีนี้จะเพิ่มเติมจะยกตัวอย่างนะที่จะเข้าใจเรื่องกรรมปัจจัยกรรมปัจจัยสำคัญมากทีเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นก่อนจะแสดงความหมายในสภาวะธรรมอาตมาภาพก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายร่วมกันสวดบูชากรรมปัจจโยอีกครั้งหนึ่งโดยพร้อมเพรียงกัน
ธัมมามัจโยดีกุศลากุศลังกัมมังวิปากานังขันธานังกตันตาจารุมานังกัมมามัจเยนะมัจ